Ashley and Jason are eating sandwiches. Ashley and Jason are eating sandwiches. Eating. ผิดไหมไม่ผิดอ่านได้หมดเลยนะต่อมา number 4 verb คืออะไรคะ read ลงท้ายด้วยตัว d ใช่สระไหมคะไม่ใช่เวลาเติม ing ปุ๊บ reading ใช่ไหมไม่ใช่นะ d เท่ากับตัวอะไรในภาษาไทยดอเพราะนั้น read ดอเด็กเติมไอผสมกับ ing ก็จะกลายเป็น reading เอาฟัง4 Ken is reading a comic book ลองพูดตามค่ะ Ken is reading a comic book read กลายเป็น reading number 5 Penelope is verb คืออะไรคะlisten ลงท้ายด้วยตัว n ก็นอเติม ing listening ใช่ไหมไม่ใช่บางคนทำหน้างงอิสงงงงคืออะไร n ตัวนอหนูเวลาเติม ing ผสมกันเสียงจะกลายเป็น listening อยู่นิ่งๆ นั่นแหละ listening นะ to เห็นไหม listen คู่กับ to music on an mp3 player andlook เติม ing อ่านเป็น looking at magazines อ้าวฟังแล้วพูดตาม 5 Penelope is listening to music on an MP3 player and looking at magazines Penelope is listening to music on MP3 player and lookingข้อ6 pray อ่านเป็น praying ได้เลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ตัวอย่างการฟังการออกเสียงตัว O กับตัว Y อ่าน ing ได้เลยเพราะนั้น Zack and Tom are playing video games เอาจริงไหมฟัง 6 Zack and Tom are playing video games ใช่ไหมคะใช่ number 7 right ตัว t ตัว e ตัดไปเมื่อเติม ing ตัว t เท่ากับตัวทอตัวตอเหมือนกันแต่ถ้าอ่านแบบอเมริกันเจอตัว t ปุ๊บจะอ่านเป็น writing ถ้าอ่านแบบอังกฤษจะอ่านเป็น writing ได้หมดเลยฟังคำนี้ว่าเขาออกว่าอะไร 7 Susan is writing an email writing เห็นไหมคะอ้าวอ่านตามค่ะ Susan is writing an emailSusan is writing an email. Write ตัวนี้นะคะถ้ากลับไปเป็นช่องที่หนึ่งแต่อ่านออกเสียงตัว T write แต่เวลาเติม ing ไม่อ่าน write เขาจะอ่านได้สองแบบ writing writing นะคะ writing อ่านพอได้ chat ก็เป็นอะไรคะ chatting surf อ่ะดูคำนี้นะคะ chat ไม่ยากผ่านไป surf ตัว Fเท่ากับตัว for fun เวลาเติม ing for fun บวก ing ing จะกลายเป็น fing เพราะนั้น surf ก็จะกลายเป็น surfing เอาฟังดู surfing จริงไหม 9 Carol is surfing the internet จริงไหมคะ surfing now listen and practice ตอนนี้ฟังแล้วพูดตาม 9 Carol is surfing the internet Carol is surfingThe internet เพราะว่า internet ขึ้นต้นด้วยตัว i และสังเกตนะ internet จะเขียนเป็นตัวใหญ่เสมอไม่ว่าอยู่ส่วนไหนนะ and Victor are wet อะไรคะทดสอบ wet อะไรคะแบบอเมริกัน wedding แบบอังกฤษ wedding เริ่มไปแล้วนะคะอ้าวผ่านไปอย่างน้อยวันนี้ก็สามารถรู้การออกเสียงใช่ไหมคะว่าจะออกเสียงอย่างไรเอานี้ pronunciation จบไปเรียบร้อยแล้วนะ waiting now asking and answering about the people at the cafe เราจะมาฝึกการถามตอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนในคาเฟ่ในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เขาทำอะไรกันบ้าง look at the pictures สั่งให้ทำอะไรคะ look at the pictures ดูภาพ ask and answer the question ถามและตอบคำถามค่ะตัวอย่างเดี๋ยวจดลงไปนะคะครูให้จากภาพนี้ให้มาใครบ้างคน the attendant คือใครคะ
พนักงานต้อนรับใช่ไหมคะ watch TV อะไรคือ verb คะ watch นะ TV เป็นส่วนขยายว่า watch อะไรเพราะนั้นดูคำถามของครูครูให้มาโจทย์นะคะคือตรงนี้ the attendant กับ watch TV ให้คนมากับให้กริยามาคำถามครูขึ้นต้นด้วยอะไรคะ watch ตามลงท้ายด้วยอะไรคะ doing ทำไมครูใช้ what is ไม่ใช้ what are เพราะอะไรคะAttendant คนเดียวถูกต้องมีคนตอบมา1คน Attendant พนักงานต้อนรับ1คนจึงใช้ What is ลองฝึกค่ะ What is the attendant doing? What is the attendant doing? Again Again What is the attendant doing? Again What is the attendant doing? อีก2ครั้งให้เร็วขึ้นซิจดเสร็จแล้วWhat is the attendant doing? One more time. อีกครั้งหนึ่งค่ะ What is the attendant doing? Attendant ผู้หญิงคาดผมอันนี้ไหมคะภาพที่หนึ่งนักเรียนมีไหมคะภาพนี้นะมีนะครูเอาภาพมาใช้นะคะแต่ฝึกตามหน้า53กับหน้า54นะคะเวลาตอบนักเรียนสังเกต attendant เป็นผู้หญิงครูก็ใช้สรรพนามแทนโดยใช้คำว่า she ใช่ไหมคะแทนผู้หญิงแทนThe attendant จากภาพ verb ที่มาใช้ verb to be คือ she ใช้กับ is คนเดียวใช้กับ is she is เอา watch กริยา action verb มาเติม ing เห็นไหมคะยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยจดตัวอย่างลงไปหนึ่งข้อ she is watching TV ต่อไปด้วย what is the attendant doing ลองตอบครูค่ะ she is watching TVถ้าพนักงานต้อนรับเป็นผู้ชายสมมุติเป็นผู้ชายจะตอบประโยคนี้ว่าอะไรคะ He is watching TV โอเคจดลงไปตัวอย่างสักหนึ่งประโยควันนี้ก็จะมีเนี่ยหนึ่งประโยคถามตอบแล้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นประโยคใหม่ก็น่าจะเว้นสักหนึ่งบรรทัดใช่ไหมคะนะเดี๋ยวขึ้นประโยคใหม่ก็เว้นสักหนึ่งบรรทัดได้แล้วนะคะอันนี้ฝึกเดี๋ยวจะฝึกกับคนคนเดียวใช่ไหมคะฝึกกับคนคนเดียวไรอันเอาถามก่อนไรอันถามยังไงว่ายังไงคะถามเหมือนกันไม่ต้องจดถามค่ะ What is Ryan doing again Now repeat after me What is not whatis แบบที่ออกไม่ใช่ what is ทั้งประโยคค่ะ what is Brian doing shorter เร็วขึ้น what is Brian doing again what is Brian doing very good what is Brian doing work online answer ฝึกตอบค่ะ Brian จะดูจากภาพ He is work online ใช่ไหมคะเอา verb ที่ให้มาเติม ing และออกเสียง ing ให้ถูกต้องตามที่สอนไปเมื่อกี้นี้ work online answer again He is working online What is Ryan doing answer ตอบค่ะ He is working online แบบนี้เราจะเอาข้อสอบให้ถามตอบจะมีภาพมาให้นี่บอกข้อสอบอ่ะนะ He is working online He แทน Ryan is ใช้กับประธานคนเดียว work เอามาเติม ing Ryan again question คำถามค่ะ What is Ryan doing answerAnswer again. He is drinking coffee. Good job. He is drinking coffee. เริ่มเป็นแล้วต้องจดไหมไม่ต้องจดจดตัวอย่างไปอันเดียวให้ฝึกพูดก็ต้องพูดปลายทางด้วยวันนี้จดไปกี่ประโยคคะเมื่อกี้1ประโยคคำถามหนึ่งคำถามคำตอบจดไปแล้วหรือยังเอาดูหน่อยคำถามใส่ question mark ไปหรือเปล่าประโยคตอบใส่จุด full stop ไปหรือยังใส่แล้วยังไม่มีทีวีตรงนี้ดูข้างหน้าเนี่ยเลขที่สุดท้ายเนี่ยอ้าวยังไม่มี
พึงใส่วันนั้นเรียนหลายคนนะคะละเลยเครื่องหมายวรรคตอนในประโยคเวลาตรวจงานนี่ละเลยอย่างมากบอกไปก็ไม่ฟังมาใหม่ก็เหมือนเดิมเขามาโรงเรียนเพื่อฝึกกระทำมั่งนะฝึกกระทำมั่งต่อไปค่ะตัวอย่างที่2 Ashley and Jason จดลงไปค่ะเว้น1บรรทัดกี่คนคะ2คนนะ verb ที่ให้มาคืออะไรคะ action verb eat ใช่ไหมฮะ eat อะไร sandwiches เพราะนั้น2คนปุ๊บขึ้นต้นในวัดเหมือนกันโอ้ประธาน2คนใช้ is ไม่ได้ละเปลี่ยน is เป็นเพราะนั้นจะได้ว่าอะไรคะ What are Ashley and Jason doing ถูกต้องนะคะของครูนักเรียนไม่ต้องเว้นบรรทัดที่2ของครูนะคะของครูที่ไม่พอนักเรียนก็ต่อยาวไปเป็นบรรทัดเดียวอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันบางคนจดเหมือนครูเป๊ะเหลือครึ่งหน้าครึ่งบรรทัดนะนักเรียนก็ต่อเหมือนครูไม่ต้องต่อของครูที่ไม่พออ่ะลองฝึกประโยคนี้ค่ะ Ashley and Jason คำถามค่ะ What are Ashley and Jason doing อ่ะฝึกให้เร็วขึ้นAshley and Jason. What are Ashley and Jason doing? What เหมือนเดิมนะ What are again? What are Ashley and Jason doing? อ่านชื่อไม่ออกอ่านไม่ได้ Ashley. Ashley. Jason. Ashley and Jason. Ashley and Jason.ทั้งประโยคค่ะ What are Ashley and Jason doing? Very good นะ2คนเวลาตอบใช้ he ได้ไหมคะใช้ she ได้ไหมคะใช้สรรพนามอะไรคะ they Very good they what to be ค่ะ are แล้วก็ยังไงคะ they are eating sandwiches now say question again พูดประโยคคำถามอีกครั้งหนึ่งค่ะAshley and Jason doing? อ่านเรียบร้อยตอนนี้พูดค่ะ What are Ashley and Jason doing? What are Ashley and Jason doing? Answer ตอบค่ะ They are เดี๋ยว